วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ประวิตรโยนเรื่องของประยุทธ์ย้ายศพรวมไทยสร้างชาติไล่ไปถามเจ้าตัวเมินจ่อขนสสพลังประชารัฐหนีลั่นอยากไปก็ไปไม่ว่าอะไรไม่ห้ามใครทั้งนั้นระบุหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหรือไม่ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีนั่นเป็นเรื่องของนายกต้องไปถามนายกมาถามอะไรตนยังไม่ได้คุยและภายในพรรคก็ยังไม่ได้มีคุยหรือเรียกประชุมส่วนจะคุยเมื่อใดยังไม่ได้นัดเลยต้องนัดสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคก่อนเมื่อย้ำถามว่าความเป็นพี่น้องเหตุใดจึงไม่มีการพูดคุยกับนายกให้ชัดเจนพลเอกประวิตรย้อนถามกลับว่าคุณก็มาเป็นผมสิเมื่อถามว่าบางครั้งส.ส.ต้องรอความชัดเจนพลเอกประวิตรกล่าวสวนทันทีว่าไม่เป็นไรก็ว่ากันไปการเมืองก็ว่าไปตนและนายกก็อยู่ด้วยกันทุกวันแต่ไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เมื่อถามว่า3ปอจะไม่แยกออกจากการใช้หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้ไม่แยกหรอกจะไปแยกอย่างไรก็สนิทกันมาตั้ง50ปีแล้วส่วนจะเป็นการแยกกันเดินร่วมกันตีหรือไม่นั้นก็ไม่รู้ผมไม่รู้ส่วนที่ลูกพรรคออกมาระบุว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้เป็นเรื่องของลูกพรรคเรื่องของบุคลากรไม่ใช่นโยบายพรรคเมื่อถามว่าจะต้องมีการประเมินเรื่องคะแนนนิยมหรือไม่ในการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของสมาชิกพรรคไม่ใช่เรื่องของตนเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวไม่ต้องเตือนเพราะเป็นเรื่องความคิดของคนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองจะไปตามทุกคนได้อย่างไรแต่เวลาไปประชุมพรรคก็จะต้องมีการลงคะแนนตามหลักประชาธิปไตยเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าหากพลเอกประยุทธ์ย้ายไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติจะขนส.ส.พลังประชารัฐไปด้วยพลเอกประวิตรกล่าวสวนทันทีว่าโหไปเลยไปไหนก็ไปผมไม่ว่าอะไรใครใครอยากไปไหนก็ไปเพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ห้ามใครทั้งนั้นส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยจะกลับมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐได้หรือไม่นั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่รู้อันนี้ต้องถามพรรคไม่ใช่ถามตนและขณะนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อมาทำอะไรก็ต้องถามพรรคเมื่อถามว่าสีหน้าของพลเอกประวิตรที่ดูสดใสหมายถึงสามารถเคลียร์ปัญหาได้แล้วใช่หรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์ผมตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็ตอบตรงไปตรงมาจะมาสยบอะไรนักข่าวเขียนกันไปเองทั้งนั้นก่อนที่จะเดินทางออกจากจุดสัมภาษณ์ในทันทีทั้งนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธว่าจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่มียังไม่มีหลังเลือกตั้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยกับคุณหญิงโภชมาลดามาพงษ์แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ